YouTube ชื่อว่าช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม.4 ม.5 ม.6ก็คืออัปโหลด4อัปโหลด5และก็อัปโหลด6นะครับมาสอนลงในช่องครูนันแชนแนลแล้วนะครับขอบใจมากนะครับลูกนักเรียนทุกคนนะครับหน้า92นะครับผมนั่นก็คือ ADS ย่อมาจาก advertisement นะครับแปลว่าการโฆษณา advertisement นะครับหรือ advert นะครับ advert นะครับนะ advert หรือ ADS นะครับการโฆษณามาดูคำศัพท์คำก่อนกันก่อนนะครับเพราะคำศัพท์มีเยอะนะครับ target แปลว่ากลุ่มเป้าหมายนะครับ have money to burn แปลว่าใช้เงินไปโดยไร้ประโยชน์นะครับหรือว่าเผาเงินนั่นเองนะครับadvertiser นะครับแปลว่าผู้โฆษณานะครับ consumer แปลว่าผู้บริโภค luxury นะครับแปลว่าหรูหรา trade แปลว่าการค้าเชียร์น้ำตานะครับ draw you into แปลว่าดึงดูดคุณให้เข้ามานะครับ products นะครับ product นะครับแปลว่าผลิตภัณฑ์ rescues นะครับแปลว่าให้การช่วยเหลือ emotion นะครับแปลว่าอารมณ์target นะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับกลุ่มเป้าหมายหรือตั้งเป้าหมายมุ่งหมายนะครับหรือว่า aim นั่นเองจุดประสงค์มุ่งหมายนะความมุ่งหมายนะครับ pull something off นะครับเป็น prosodic verb เป็นกริยาวลีนะครับนะเป็นสำนวนนั่นก็คือแปลประสบความสำเร็จนะครับ consumer เมื่อกี้แปลไปแล้วนะครับ emotion ก็แปลไปแล้ว attention ความสนใจนะครับ spending power นะครับเป็น prosodic verb นะครับ PRS แปลว่าอำนาจในการใช้จ่ายcelebrity นะครับแปลว่าคนที่มีชื่อเสียงนะครับแบรนด์วากเกิลนะครับแปลว่ากิจกรรมที่คนจำนวนมากเข้าร่วม be left out นะครับเป็น prosodic verb แปลว่ารู้สึกทอดทิ้งนะครับแล้วก็ fit in นะครับเป็น prosodic verb เหมือนกันแปลว่าเข้ากับกลุ่มได้นะครับแล้วก็ sound effect นะครับระบบเสียงนะครับเสียงประกอบตัวนี้ครับเสียงประกอบjingle นะครับนะ jingle เป็นเสียงกรุ๊งกริ๊งนะครับนะเสียง jingle bell jingle bell นะครับเสียงดังของระฆัง catchy นะครับแปลว่าลวงหรือว่าแปลว่ามีเล่ห์เหลี่ยมหรือแปลในแง่ดีก็แปลว่าน่าชื่นชมนะครับมันแปลได้ทั้งแง่ไม่ดีและในแง่ดีนะครับนะคำว่า catchy brand นะครับแปลว่าตราหรือแปลว่ายี่ห้อนะครับ feature นะครับแปลว่าคุณสมบัติโปรโมทนะครับแปลว่าสนับสนุนหรือขึ้นตำแหน่งนะครับ trust นะครับแปลว่าเชื่อถือเชื่อใจมาแปลกันนะครับสดๆนะครับนั่นก็คือหัวเรื่องว่า trick of trade trick of trade นะครับแปลว่าเทคนิคหรือว่าเล่ห์เหลี่ยมในการค้านะคุณครูแปลให้อย่างนั้นนะครับซึ่งไม่ได้เขียนเอาไว้นะครับนะแปลกันสดๆ trick เนี่ยแปลว่าเล่ห์เหลี่ยมกลไกนะครับนะวิธีเคล็ดลับนะครับ of trade แปลว่าการค้านั่นก็คือ they have money to burn is what advertising say about your consumer แปลว่านะครับพวกเขาต้องเผาเงินนั่นก็คือพวกเขาต้องใช้เงินไปโดยสิ้นเปลืองนะครับซึ่งเป็นการโฆษณาที่พูดออกมาเกี่ยวกับการเกี่ยวกับผู้บริโภคที่เป็นวัยรุ่นนั่นก็หมายความว่าอธิบายอีกแง่หนึ่งนะครับก็คือว่าผู้บริโภคที่เป็นวัยรุ่นนั้นจะต้องใช้จ่ายเงินไปโดยสิ้นเปลืองนะครับจากโฆษณาเหล่านี้ไปอย่างนั้นนะครับได้ให้เข้าใจง่ายเพราะ each year American teenager เพราะว่าในแต่ละปีนั้นนะครับวัยรุ่นของชาวอเมริกาได้ spend over $100 billion นะครับได้ใช้จ่ายเงินไปเกิน1,100 billion แปลว่าพันล้าน100,000 ล้านก็เท่าไรนะ100,000 ล้านบิลเลียนแปลว่าพันล้าน100,000 ล้านพันหมื่นแสนล้านล้าน1,000,000,000นะครับนะ100,000 ล้านแหมพูดยากเหมือนกันนะครับ1,000,000,000นะครับดอลลาร์เดี๋ยวถูกไหมเดี๋ยวเผื่อว่าผิดนะ100,000 ล้านเอาเป็นว่า100,000 ล้านนะลูกๆช่วยกูนานหน่อยหมื่นแล้วกูไลฟ์สดมา2 ชั่วโมงกว่าหมื่นแล้วเอาเป็นว่าแปลว่า100,000 ล้านดอลลาร์นะครับAll luxury items like clothing นะครับในผลิตภัณฑ์สินค้าที่ดูแล้วหรูหรานะครับเช่นเสื้อผ้าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ดนตรี with such great spending power ซึ่งนะครับนะต้องใช้อำนาจในการใช้จ่ายนั้นอย่างสูงยิ่งเลยนะครับนะ it easy to understand
why advertisers target the ratio นั่นเป็นการง่ายเลยนะครับในการที่จะเข้าใจว่าทำไมผู้โฆษณานะครับ advisor จึงได้มุ่งกลุ่มเป้าหมายไปยังวัยรุ่นนะครับ so ดังนั้นนะครับ how do they pull it out ดังนั้นผู้ทำการโฆษณาทั้งหลาย pull it out ประสบความสำเร็จอย่างไรนะครับhow ถึงวิธีนะครับนะมาดูวิธีที่ผู้โฆษณาเหล่านั้นประสบความสำเร็จ take a look at some of the trick of the threat มาดูกันนะครับว่าเทคนิคหรือว่าเล่ห์เหลี่ยมเทคนิคในการค้าขายนั้นทำอย่างไรมาดูกันเลยครับผมนั่นก็คือ straight to the heart ยิงตรงไปสู่หัวใจแหมคุณครูแปลกันแบบซื่อๆ อย่างนี้เลยนะครับ straight to the heart หรือจี้ไปตรงจุดก็ได้นะครับแล้วแต่จะแปลนะสำนวนนะครับนะหรือตรงตามความรู้สึกอะไรก็ว่าไปนะครับ Do you like a happy ending or story that bring a tear to your eye?แปลว่าคุณมีความสุขในตอนจบของหนังซึ่งทำให้คุณเสียน้ำตาหรือไม่นะครับนะนี่เขาเกริ่นมาเสียแปลกเลยนะครับนะคุณมีความสุขในหนังที่ตอนจบนั้นนำมาซึ่งน้ำตาก็คือหนังตอนจบแล้วทำให้คุณร้องไห้เนี่ยคุณมีความสุขกับหนังเช่นนั้นหรือไม่เขาจั่วหัวว่าอย่างนั้นนะครับ This type of ad do exactly that theyRuns you into a good story and make you feel so happy that you want to buy the product. แปลว่านะครับนี่คือชนิดหนึ่งของโฆษณานะครับที่พวกเขานะครับดึงดูดคุณนะครับนะให้ซื้อสินค้าดึงดูดคุณนะครับด้วยเรื่องราวที่ดีๆนะครับของหนังโฆษณาและทำให้คุณรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างยิ่งแล้วคุณก็มีความต้องการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ Feel good adverts นะครับการโฆษณาที่ทำให้รู้สึกดีนั้นนะครับ Tell story like a group of teens who rescue a cute puppy เช่นนะครับหนังที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มของวัยรุ่นผู้ซึ่งดูแลหรือว่าเลี้ยงนะครับลูกสุนัขตัวเล็กๆที่น่ารักน่ารักAnd let it enjoy their favorite fizzy drink และหลังจากนั้นนะครับสนุกด้วยการดื่มน้ำอัดลมอันเป็นที่น่าโปรดปราน They play on today use emotion to sell their product พวกเขานะครับได้แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ของวัยรุ่นนะครับเพื่อที่จะขายผลิตภัณฑ์ให้แก่วัยรุ่นเหล่านั้นนะครับ to sell their productsนั่นก็คือเด็กๆชอบดูหนังการ์ตูนนะครับชอบเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็ชอบดื่มน้ำอัดลมเขาก็นำจุดเด่นของเด็กๆเหล่านี้นะครับมาทำหนังโฆษณานี่คือยิงตรงสู่หัวใจนะครับก็คือเจาะทะลุเป้าหมายแล้วแต่จะแปลนะครับ ไปต่อเมสเซจที่2นะครับนั่นก็คือ sound good นะครับ sound good sound ไม่ได้แปลว่าเสียงนะครับนะ sound ตัวนี้เป็น linking verb นะครับคือทำหน้าที่เชื่อมนะครับคือแปลว่าดูดีนั่นเองนะครับนะหรือว่าดีเฉยๆก็ได้ When you hear a cool song what do you do เขาก็ถามเช่นเคยนะครับนะเมื่อคุณได้ยินเพลงที่ไพเราะหรือที่ชื่นชอบแล้วคุณจะรู้สึกอย่างไรหรือคุณจะทำอย่างไรให้ Turn up the volume of course ให้เปิดเสียงดังขึ้นใช่หรือไม่นะครับเพราะว่า Turn up เนี่ยเปิดเสียงให้ดังขึ้นใช่หรือไม่Nothing works better than a good song to get attention. Attention. ไม่มีนะครับการกระทำใดๆที่ดีไปกว่านะครับการเปิดเพลงที่น่าสนใจของวัยรุ่นแปลว่าอย่างนั้น The hottest song นะครับเพลงที่ฮิตที่สุด Cool sound effect นะครับระบบเสียงนั้นสุดยอดมากๆ All I need jungle are so catchy thatนะครับหรือนะครับ special หรือ sound effect นะครับคือระบบเสียงนั้น Ernest Jungle นะครับคือเป็นเสียงที่ปราณีตนะครับนะ are so catchy that they're often hard to fail out of your heart คือทำให้คุณนั้นรู้สึกว่า often hard to get out of your heart your head เดี๋ยวนะครับตรงนี้เป็นสำนวนนิดหนึ่งนะครับนะ
หรืออันนี้จังเกิลจังเกิลแปลว่าเสียงนะครับเสียงดังเสียงดังกริ้งนะครับหนาที่ปราณีตอาโซแคชชี่นะครับซึ่งมันเป็นกลลวงหรือมันเป็นสิ่งที่น่าประทับใจนะไปได้สองอย่างนะครับซึ่งเดบและซึ่งเดนี่คือระบบเสียงนะครับเสียงเพลงเหล่านั้นหรือเสียงประกอบเหล่านั้นอาออฟเฟนฮาร์ทซึ่งมันดูแล้วยากในการที่จะทำให้หมดไปจากศีรษะของคุณจากหัวของคุณแปลเป็นไทยแปลว่าอธิบายชัดอีกทีนะในความคิดของวัยรุ่นนั้นนะครับด้วยเสียงเพลงที่ปราณีตด้วยเอฟเฟกต์ซาวด์ที่ดีๆนะครับนะมันไม่สามารถทำให้พลาดไปจากความรู้สึกนึกคิดของเด็กๆได้เลยเอ้คุณครูแปลได้ยาวเหลือเกินนะครับนะประมาณนั้นนะครับนะครับ Advertise your them to make you remember their products นะครับผู้ทำหนังโฆษณาก็จะใช้สิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะทำให้คุณนั้นมีความทรงจำไปกับผลิตภัณฑ์ของพวกเขาสวัสดีนะครับลูกพิชญานนท์คุณครูเรียกลูกไปแล้วนะครับนะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ขออภัยด้วยนะครับนะเพราะมองภาพไม่ค่อยเห็นต่อไปครับสตาร์พาวเวอร์นะครับก็คือพลังของดารานะครับพลังของดาราก็คือ every teenager has a favorite celebrity นะครับก็คือเด็กวัยรุ่นทุกคนนั้นก็จะมีนะครับคนที่มีชื่อเสียงอยู่ในดวงใจนะครับนะแปลว่าอย่างนั้น advertiser know this นะครับนักทำการโฆษณาก็จะทราบตัวนี้ได้ดีนะครับ and feature the hottest film star นะครับแล้วก็thisknow this and feature นะครับแล้วก็รู้คุณสมบัติข้อนี้ดีนะครับว่า the hottest film star ดาราภาพยนตร์ที่ฮอตที่สุดนั้นนะครับ sports star ดารากีฬานะครับนะนักกีฬาที่ฮอตที่สุดหรือแบนด์นะครับหรือวงดนตรีที่ฮอตที่สุด to promote their product as the best เพื่อนำมาโปรโมทนะครับเพื่อนำมาสนับสนุนหรือโปรโมททับศัพท์ไปเลยนะผลิตภัณฑ์ของเขาให้ดีที่สุด if your favorite sports star tell youถ้าหากว่านะครับนักกีฬาที่มีชื่อเสียงที่ชื่นชอบของคุณนะครับได้บอกคุณว่า a certain band is a good นะครับแบรนด์ตัวนั้นนะครับยี่ห้อนั้นเป็นยี่ห้อที่สุดเจ๋งมากๆ aren't you going to believe them and buy it คุณก็จะนะครับนะเชื่อแน่นอนนะครับนะและก็จะซื้อมันแปลว่าอย่างนั้นเลยนะครับคือใช้ดาราในการโฆษณาด้วยจุดประสงค์นี้นั่นเองนะครับเพราะวัยรุ่นจะนะครับนะจะอะไรนะก็เรียกจะประพฤติตามหรือว่าจะเชื่อนะครับในดาราที่เขาหลงไหลนะครับต่อไปการ์ตูนคาแรคเตอร์นะครับก็คือบุคลิกลักษณะตัวละครของการ์ตูนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กๆนั้นชอบนั่นก็คือ why who doesn't love cartoonใครไม่รักการ์ตูนบ้างนะครับนะเขาถามอย่างนี้แหมคุณครูนันตอบยากเหลือเกินเพราะครูนันเป็นคนหนึ่งแล้วครับเรียกว่าไม่ใช่ไม่รักนะครับเพียงแต่ว่าไม่ค่อยชอบดูเท่าไหร่They are funny การ์ตูนนั้นเป็นอะไรที่สนุกสนานนะครับ colorful มีสีสัน and entertaining และก็ให้ความบันเทิงเป็นอย่างยิ่งการ์ตูนคาแรคเตอร์การ์ตูนนี่พูดเป็นภาษาอังกฤษต้องคาทูนนะครับนะคาทูนcartoon character บุคลิกของหนังการ์ตูนนั้น are used in the advertising to teen ได้ถูกนำมาใช้ในหนังโฆษณาเพื่อเด็กวัยรุ่นนะครับ they give a product a face and character that teen trust พวกทำโฆษณาทั้งหลายนะครับก็จะให้ผลิตภัณฑ์ของเขานั้น face and character that teen trust ก็นำเสนอนะครับลักษณะนะครับตัวละครหรือเสนอใบหน้านำเสนอนะครับให้เห็นหน้าเห็นตาเห็นตัวละครนะครับซึ่งเด็กๆนั้นเชื่อถือนะครับ teen trust this way to take time you are out shoppingในแนวนี้นะครับผม the next time ตัวทีครับไม่ใช่ the next time ด้วยการนำเสนอวิธีนี้นะครับในโอกาสต่อไปที่นักเรียนต้องการที่จะซื้อสินค้านะครับ you will choose this product
นักเรียนหรือว่าคุณก็จะซื้อผลิตภัณฑ์อันนี้นะครับที่ใช้การ์ตูนที่ชื่นชอบมาเป็นตัวนำเสนอ Cartoon characters like The Simpsons are so popular that they are used to sell everything from cars to sorrows เขาบอกว่าการ์ตูนนะครับตัวละครการ์ตูนที่ชื่อว่า Simpson นะครับนะซึ่งคุณครูก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับนะเป็นการ์ตูนที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากซึ่งในยุโรปนั้นเขาได้นำตัวการ์ตูนตัวนี้นะครับนะมาขายทุกสิ่งทุกอย่างเลยถ้าภาษาไทยก็แปลว่าขายสักกระเบือยันเรือรบนะครับแต่ในที่นี้เขาบอกว่าขายตั้งแต่รถยนต์ยันอาหารสุนัขหรือว่ายันอาหารทั่วๆไปเลยคุณครูแปลอย่างนี้คงจะไม่มีการหยาบอะไรนะครับนะก็เปรียบเทียบเปรียบเปรยประมาณนั้น ไปดูอีกเมสเซจหนึ่งนะครับนั่นก็คือ jump on the bandwagon นะครับ jump on แปลว่ากระโดดเข้าไปหา bandwagon แปลว่ากิจกรรมที่คนส่วนมากเข้าร่วมนะครับความหมายก็คือว่า join the crowd don't be left out join the crowd แปลว่าไปร่วมกับผู้คนจำนวนมาก don't be left out แปลว่าจะได้ไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งนะครับลูกบอกว่าแฟมเป็นอย่างไรบ้างครับแหมเพื่อนของน้องแฟมขอบคุณมากนะครับนะลูกๆที่อยู่โรงเรียนพี่บูลนะครับเขียนเข้ามาลูกถัปกรแก่นินโกเซนนะครับสวัสดีนะครับนะลูกนะลองฟังดูนะครับอันนี้ของม.5นะครับนะลูกเรียนอยู่ม.4เดี๋ยวของม.4คุณครูทำได้40หน้าแล้วนะครับหลังจากจบม.5ก็ทำของม.4ต่อเลยJoy the cloud don't be left out นะครับแปลว่าให้ไปร่วมอยู่กับผู้คนนะครับแล้วคุณจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายนะครับผมไม่รู้สึกทอดทิ้งถูกทอดทิ้งนะครับ Is the message of this type of advert นี่คือเป็นหนึ่งในโฆษณานะครับนะให้มาร่วมกับผู้คนแล้วคุณจะได้รู้สึกไม่ถูกทอดทิ้งFor most teenagers, สำหรับวัยรุ่นโดยทั่วไปแล้วนะครับ It is such an important change to fit in that นะครับนี่คือนะครับนะวัยรุ่นโดยทั่วไปแล้วนะครับเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับที่พวกเขาจะต้องร่วมกับนะครับ fit in นะครับต้องเข้าไปร่วมกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง that ซึ่งนะครับ they will do ที่พวกเขาอยากจะทำ or tryalmost anything เพื่อที่จะทดลองนะครับมากกว่าสิ่งอื่นใด This ad นะครับโฆษณานี้ play on Disney นะครับได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการของวัยรุ่นแบบนี้ If you want to be cool and be like everyone else you should buy the product too และตบท้ายด้วยนะครับนะถ้าเกิดคุณต้องการที่จะเป็นคนที่สุดเจ๋งนะครับนะและให้เหมือนกับทุกๆคนนะครับคุณก็ต้องซื้อผลิตภัณฑ์อันนั้นนะครับที่เขาโฆษณานี่คือหัวเรื่องของการโฆษณานะครับดังนั้นมาดูแบบฝึกหัดกันนะครับขอให้ทำอะไรบ้างก็มีนะครับเขาบอกว่า what trick นะครับด้วยเลขกลด้วยเทคนิคอะไรนะครับดู advertiser ที่นักทำโฆษณา used to ใช้นะครับattract เพื่อที่จะดึงดูดใจ our attention กับผู้คนที่สนใจเพื่อดึงดูดความสนใจของพวกเรานะครับ our attention คำตอบก็คือว่า to attract our attention การทำให้ความสนใจของเรานั้นการดึงดูดความสนใจของเรานะครับแปลว่า to attract our attention แปลว่าการดึงดูดความสนใจของเรานั้นนะครับ advertiser นักทำโฆษณาทั้งหลายจะ produce as นะครับจะผลิตการประชาสัมพันธ์ that ซึ่ง appear to our emotion นะครับปรากฏต่ออารมณ์ของเราก็คือให้มีผลกระทบต่ออารมณ์ของเรานั่นเอง have catchy song นะครับใช้เพลงที่คำว่า catchy เห็นไหมครับต้องใช้เพลงที่ติดหูติดตานะครับเป็นเพลงที่เป็นไปแน่บวกนะครับ catchy ถ้าเป็นไปในแง่ลบก็คือแปลว่าลวงแต่เป็นไปในแง่บวกก็คือเพลงที่ติดหูติดตาเพลงที่ดังๆนะครับ That sing say in our mind ซึ่งอยู่ในหัวใจของเราอยู่แล้ว And use celebrity แล้วก็ใช้คนเด่นคนดังนะครับ celebrity And popular cartoon แล้วก็ใช้ตัวการ์ตูนที่ดังๆ to promote their products เพื่อที่จะมาโปรโมทผลิตภัณฑ์ของเขา
they also try to convince that we will only be fashionables if we buy the products they promote. They also try to convince that we will only be fashionable นะครับเขาพยายามที่จะหาหลักฐานนะครับมาเชื่อมโยงเพื่อที่จะให้เรารู้สึกว่าเป็นคนทันสมัยนะครับนะ fashionable เป็นคนทันแฟชั่นถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าเราได้ซื้อผลิตภัณฑ์โทษทีครับผลิตภัณฑ์ของพวกเขาที่ใช้ดาราเหล่านั้นมาโปรโมทแปลอย่างนั้นนะครับไปอีกข้อหนึ่งนะครับผมแล้วก็จบเลยนะครับวันนี้ที่คุณครูเตรียมเอกสารไว้10หน้าเลยนะครับนะวันนี้3ชั่วโมงน่าจะได้นะครับนะในการไลฟ์สดข้อสุดท้ายท้ายสุดของหน้านี้นะครับนั่นก็คือข้อ2เขาบอกว่า read the text นะให้อ่านเนื้อเรื่องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้ mark the sentence ให้ทำเครื่องหมายประโยคว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับให้ justify your answer ก็คือให้พิจารณาคำตอบของคุณด้วยความรอบคอบนั่นเองข้อ1นะครับ advertiser target teenagers because they spend a lot of money แปลว่านักประชาสัมพันธ์นะครับนักทำโฆษณาจะมุ่งเป้าหมายไปยังวัยรุ่นนะครับก็เพราะว่าเด็กๆวัยรุ่นเหล่านั้นมีอำนาจในการใช้จ่ายเยอะข้อนี้ถูกต้องนะครับนะข้อ2 feel good at promise a good time if you buy their product feel good ความรู้สึกที่ดีๆนะครับในโฆษณานั้นได้ให้สัญญาว่าเป็นเวลาช่วงดีๆแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาข้อนี้นะครับเขาไม่ได้บอกอย่างนั้นนะครับนะข้อนี้ผิดนะครับข้อ3นะครับ teenager don't easily forget ads that have good music วัยรุ่นนะครับก็จะไม่ลืมนะครับโฆษณาที่มีเพลงเพราะๆข้อนี้ถูกต้องนะครับข้อ4ครับ advertisers often use famous people to persuade you to buy a product นักทำโฆษณานะครับก็จะใช้ผู้คนที่มีชื่อเสียงในการมาเชิญชวนให้คุณซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาข้อนี้ถูก 100% เลยครับข้อที่5ครับ teens choose product that use cartoon because they find them funny วัยรุ่นนะครับจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งการ์ตูนเป็นตัวโฆษณาก็เพราะว่าพวกเขารู้สึกว่าการ์ตูนนั้นตลกข้อนี้ไม่ถูกต้องนะครับนะข้อที่6ครับ advertisers try to convince teenagers to be unique and stand out in a crowd ผู้ทำโฆษณานั้นพยายามที่จะหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้เห็นว่าวัยรุ่นนั้นต้องเป็นอะไรที่พิเศษไม่มีใครเหมือนแล้วก็ต้องโดดเด่นในหมู่ผู้คนทั้งหลายข้อนี้ผิดนะครับนะไม่ใช่ไปเป็นอะไรที่พิเศษในหมู่ผู้คนนะครับแค่ไปเข้าร่วมกับผู้คนเพื่อไม่ให้อยู่โดดเดี่ยวนั่นเองแค่นั้นเองครับเป็นนั้นว่าจบหน้าที่92แล้วก็จบเอกสารที่คุณครูเตรียมไว้วันนี้3ชั่วโมงไลฟ์สดคอแอบคอแห้งนะครับเหลือ2หน้าก็จะจบหนังสืออัพโหลดม.5แล้วนะครับวันนี้ดังนั้นกราบผมอภินันท์ก็ขอจบการไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านครับสวัสดีครับ